ปัญหาโรคโควิด -19 ทำให้ชายแดนชาติลุ่มแม่น้ำโขงทั้งไทยลาวพม่าและจีนต้องปิดห้ามคนเข้าออกเพื่อสกัดโรคแต่กันนั้นก็ยังมีต่างชาติพยายามลักลอบเข้าเมืองเพื่อหางานทำอย่างที่เคยมีข่าวแรงงานต่างด้าวที่แอบเข้าไทยตามพรมแดนธรรมชาติจนทหารต้องตามเฝ้าเพื่อสกัดการกระทำที่ผิดกฎหมายท่ามกลางความกังวลการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนทางการลาวก็ปวดหัวไม่แพ้กันหลังสกัดจับชาวจีนลักลอบเข้าเมืองได้หลายครั้งปลายเดือนกรกฎาคม2563ตำรวจได้จับกุมชาวจีน38คนลักลอบเข้าเมืองก่อนส่งคืนให้จีนที่ด่านสากลบ่อหานเมืองล่าเขตปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนามณฑลยูนนานเมื่อ1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไม่ได้ดำเนินคดีใดๆเพียงแค่อบรมข้อกฎหมายให้ฟังและย้ำอย่าทำผิดซ้ำเช่นเดียวกับที่เมืองยอดอูแขวงพงสาลีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลาวก็เพิ่งส่งชาวจีน34คนกลับประเทศหลังปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวนั่งรถโดยสารเข้าไปในแขวงอุดมไซขณะที่ลาวไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 ภายในชุมชนมากกว่า100วันแล้วไม่เพียงแค่ที่ลาวชาวจีนบางส่วนก็พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านเช่นกัน2สิงหาคมที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจับชาวต่างด้าว18คนได้ที่บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวพบทั้งหมดสัญชาติจีนข้ามมาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วเตรียมเดินทางไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อข้ามไปที่จังหวัดเมียวดีโดยมีจุดประสงค์เพื่อหางานทำในคาสิโนของกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนในพม่าทั้งหมดจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็ยังต้องเฝ้าระวังว่าจะมีต่างด้าวลักลอบข้ามแดนมาอีกหรือไม่